ฉันไม่ใช่ draft ดู draft ดูทุ่มเทไปทั้งใจสวัสดีครับเราอยู่กับ The Rapper ครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบบแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาประดับวงการแรปเปอร์บ้านเราขอต้อนรับน้องสมิลสวัสดีครับครับผมสมิลจากค่ายโซโฟลครับผมสวัสดีครับสมอลจากค่ายหนังหน้าโรงครับไม่ติดตรงชื่อไม่ติดตรงอะไรเลยติดตรงครับอย่างเดียวสมิลเนี่ยเป็นแรปเปอร์คนแรกเลยนะของช่องเราก็สมิลก็มาเปิดสักการะให้พวกพี่เลยเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากใช่เอาอะไรมาฝากพี่ๆบ้างอันนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดแล้วกันเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่าเพลง Drive Through ครับ Drive Through คือสมมุติถ้าพี่นึกถึง Drive Through ใช่มั้ยเราก็จะแบบขับไป Drive Through ไปซื้อของซื้ออะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเปรียบในเชิงของความรักความสัมพันธ์อย่างงี้เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วเหมือนเราเป็นแค่ drive through เข้ามาแล้วก็ออกไปถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือศาลาไปริมทางหรือว่าศาลาพักใจแต่พอเป็นสมัยนี้สมิลก็เลยเอามาเรื่องของ drive through เฮ้ยเขาเป็นเด็กดีเทสนะว่าไม่ได้นะโอ้Let's declare where all the pain is out. Listen, can't be any time and so the crazy kill with all the time มันจะกลายเป็นเราประทุกกันฉันว่ามันมันสำคัญไปหมดสิ่งที่เราทำมาด้วยกันแต่ถ้าทำไม่จบ Yeah เธอพูดกับฉันทำไมมันล็อกจังล็อกล็อกเออล็อกก็เลยอ๋อล็อกได้แล้วต้องขับรถเลยอ่ะกลัวขับรถเลยมันดูมึนๆอ่ะแบบเอาเพลงไปตอกหน้าผู้หญิงยาแล้วปังแล้วว่า GS อะไรนะขอบคุณครับความเป็นแรปเปอร์มันแบบชัดเจนมากย
ากฟังอยากฟังเอาท่อนแรปเลยมาอยากจะไปก็อยากจะไปจะเข้ามาเริ่มทุกอย่างทำไมกันในทุกครั้งเธอบอกว่าดีแต่มาวันนี้ว่า out of time ปากกับใจได้ต่างกันไปทำไมใช่เธอไม่อาจอภัยก็อยู่ด้วยกันกันมาทุกทีแต่มาวันนี้ทำยังไง I'm a dieน้องคนตรงน้องอยากฟังมึงสมิวขอสมอก็จัดให้เวอร์ชั่นสาราประจัยอยากจะไปก็อยากจะไปจะเข้ามาเริ่มทุกอย่างทำไมอยากจะไปก็อยากจะไปจะเข้ามาเริ่มทุกอย่างทำไมไปอยากจะไปก็อยากจะไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะมึงอยากแบบอยากจะไปอยากเป็นแรปแบบแบ๊วแบ๊วไงแม่มึงต้องแรปแบบแรปเปอร์ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบอยากจะไปสาราผักใจก็เป็นแบบแบบห้าสี่สามสองหนึ่งก็อยากจะไปก็อยากจะไปอะไรต่อเหมือนลูกทุ่งเอาลูกทุ่งเลยลูกเหมือนลูกทุ่งโอ้ยฉันไม่ใช่ drive through drive through ทุ่มเทไปทั้งใจฉันไม่ใช่ drive through ให้อยู่ผ่านมาแล้วก็ไปเออทำไมน้องน่าเขามีความหวังน่าความดีมากเลยฉันไม่ใช่ได้ทุบได้ทุบอะไรนะต่อได้แค่นี้ละทุ่มเทไปทั้งใจทุ่มเทไปทั้งใจฉันไม่ใช่ได้ทุบได้อยู่ผ่านมาแล้วก็ไปโอ้ยดีมากเลยขอบคุณมากที่ลองช่วยแต่พอเราฟังครั้งแรกอะเราฟังครั้งแรกเราลองตามไปเลยเออไม่จริงไม่จริงทำไมมันมีความเป็นไทยวะซึ่งแบบมันก็มีความเอิงเอยนิดนึงนะใช่เนี่ยอย่างมันไม่หนักไปเนาะเออใช่มันไม่หนักมันไม่หนักไปรู้สึกมันเป็นมีท่อนจำด้วยเพลงรับที่ย่อยง่ายขอบคุณครับทำไมสมิวถึงต้องมีสัญลักษณ์เป็นเป็ดอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่ผมตั้งชื่อ AKA ตัวเองเป็นสมิวเนี่ยคือผมเปรียบตัวเองเหมือนเป็นเป็ดพี่ใช่เพราะว่าแบบในชีวิตตอนวัยรุ่นผมเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่แหละแต่คือไม่เด็กผมใช่ครับคือผมแบบทั้งเรื่องเรียนกีฬาร้องเพลงอะไรคือผมทำหมดทุกอย่างแต่ก็คือไม่ได้เก่งไม่ได้โดดเด่นอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชอบทำไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าหนูเก่งนะแต่รวมๆแล้วอ่ะน้องเก่งกว่าเราทุกคนใช่งงอยู่คือไปดูในรายการอ่ะน้องเขาพูดแนะนำตัวใช่ปะแล้วเราก็ฟังน้องไม่เก่งตรงไหนวะเออถ่อมตัวไงน้องแบบถ่อมตัวเป็นลูกเป็ดอะไรเงี้ยนึกออกปะพวกพี่ไม่เก่งพี่ยังเป็นหงเลยเหมือนซามิวเหมือนจะเป็นชื่อที่ย่อมาจากชื่อเต็มของชื่อเป็ดใช่เขาเป็นพันเป็ดชนิดหนึ่งชื่อเต็มของพันเป็ดนั่นคืออะไรเป็ดซามิวเนี่ยเป็ดซามิวเดี๋ยวเราไปดูเพลงต่อไปไหมไปเพราะวันนี้น้องแบบว่าเตรียมมาหลายเพลงอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าPut me on your story. วันนี้ดูแบบใสๆสมบัติสองหน่อยI wanna be a little part of your story. I see you shining bright, you got shine. I'll take you far, you just come in. You're best of all, and I can guarantee. You're in my mind from day to night to the morning. เป็นพี่ยังว่างปะจะยังไม่เต็มอ่ะจะลงกับฉันสักครั้งได้บ้างปะจะเธอโอเคนะรู้สึกตื่นเต้นมันนอนในเพลงนะสบายจะ take off I love the way you look the way you turn. ถามว่ากินหมดชิ้นนั้นไหมก็ไม่Put me on your story. Put 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 me on your story.
the way you look, I like the way you dress, I like the way that you reply in every day I text, looking good in every shot like you clay your step, ไม่ต้องมาถามหรอกใครลูกทุกคนว่า say you're precious, let me be the little bubble in your story, รู้ไหมว่าเธอมีค่าทั้งสองสว่างซะยิ่งกว่าทองอีกมาตื่นมาพบกับ you in every day in every morning, the world is just a better place, I'm never ever yawning, ฉันก็รอติดไปแต่ไม่มากเกินไปฉันเป็นจุดไข่ปลาเม็ดเล็กๆนี่สี่ชั่วโมงของเธอแต่ไม่มากเกินไปจริงแหละเป็นจริงที่แพรวก็แชมป์เดอะแรปเปอร์ปะมันเป็นการแสดงเออสเมลก็เขาเป็นซุปตาเนาะก็ต้องมาปิดหน้าไว้หน่อยได้เพลงฟังแล้วอ่ะอุ้ยขอบคุณครับได้เข้าเพลย์ลิสต์แล้วอ่ะเออขอบคุณมากครับฟังสบายสบายขับรถอะไรอย่างเงี้ยโยกได้ถ้าพูดกันว่าร้องได้จะลำบากเอาโยกได้ดีกว่าตอนนี้จะไม่พูดเลยชอบพายโยกอ่ะโยกได้เป็นไงบ้างทำงานกับพี่พันสนุกดีเขาก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเพลงแรกโดยพี่เป็นเพลงเหมือนเพลงเดบิวต์เลยเพลงเดบิวต์ใช่เป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินของค่ายแต่เราอ่ะชอบความที่เขาไม่ได้ทำเพลงที่ดูโตเกินอายุnot toy not toy เอากูอ่านยังไงวะ not toy แบบแปลกนะไม่ใช่เล่นๆอะไรเงี้ยบัดออปัดโทปัดโทโซเฟอร์แม่ไม่อยู่ไปแล้วไปอยู่กับเพื่อนผมอยู่กับเพื่อนนี่ปะโทเดี๋ยวผมก็โปรไม่ต้องห่วงหน้าอย่าเพิ่งโมโหก็เพิ่งจะเผาหัวเนี่ยดูเรื่องอีกเป็นโลกกำลังจะกลับมีคนมาทักว่าซับโยซับโบรอีกซับโบรโอเคอ่ะ let's go ไอเราก็รีบก็รีบไอเราก็เร่งเร่งมาเล่นเกมไม่ได้ตรงไม่ได้เป็นไอเวลาที่บางน้องยังไม่ได้ทันเขาจะได้นานันทีจะได้มาขอจัดนานานก็พูดไปแล้ววันเดียวคุณก็กลับบอกเธอไปแล้วก็ยังเก็บโทรศัพท์ก็พูดไปแล้ววันเดียวคุณก็กลับบอกจะขึ้นมาผมก็เลยปัดก็พูดไปแล้ววันเดียวผมก็กลับบอกเธอไปแล้วก็ยังแกทอดซาบก็พูดไปแล้ววันเดียวผมก็กลับว้าโทเอ้ยก็มันยังเคยกลับไม่ดึกเดี่ยวก็กลับไม่ต้องห่วงหลับไปเลยปะโทเอ้ยพูดจริงๆครับเอ้าคอต้องขวดด่วนๆไม่ต้องกลัวหมดแล้วเดี๋ยวกลับปะโทเอ้ยไม่ต้องห่วงไว้ก็กำลังจะกลับแต่คุณตำรวจบอกว่าเมาแล้วไม่ขับปะโทเอ้ยอย่างที่บอกเลยบอกว่ากลับไม่ดึกไม่ดึกไม่ดึกแต่ว่าสว่างเลยขวดเดียวนะครับพี่อยู่ไม่ดึกเชื่อเหอะไม่ต้องมาทักดิไม่ต้องมาบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปพักนี่บางคนกำลังสังสรรค์ไม่อยากจะรับนี่ดูสิคนอื่นเขาไม่เห็นจะโทรมาตามนี่จุกจิกลงโทรซะยังแกยมมาบานวางเถอะคุยจังแกตอนนี้มันจนมันจางก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องมองฉันนี่จะชนกันนาน แต่ The watch calling me you're wasting energy โลภาษาดีมากไปเล่นคนเดียวคุณก็กลับบอกเธอไป
ไปแล้วก็ยังเก็บโทรศัพท์ก็พูดไปแล้วมาแล้วบอกจะขึ้นมาผมก็เลยไปก็พูดไปแล้ววันเดียวผมก็กลับบอกจะไปแล้วก็ยังเก็บโทรศัพท์ก็พูดไปแล้ววันเดียวผมก็โอ๊ยน่ากลัวอะโทอะโทมันยังเคยกลับไม่ดื้อกลับไม่ต้องมาปวดๆดิด่วนๆไม่ต้องกลัวหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปโทษเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยกําลังจะกลับแต่คุณตํารวจบอกว่าเมาแล้วไม่ขับไปโทษเอ้ยอย่างที่บอกเลยบอกว่ากลับไม่ดึกไม่ดึกไม่ดึกแต่ว่าสว่างเลยเอ๊ะแต่ว่าสว่างเลยประมาณนี้ประมาณนี้เออแต่ว่าสว่างเลยแต่ว่าสว่างเลยเอามีสงการนะต้องส่งการป่ะฉันได้รู้จักน็อตทอยเพิ่มด้วยอ่ะรอดว่ะมึงมันเป็นเพลงที่ดีนะเว้ยฟีลแบบไอ้นี่ดีสนุกดีอย่าเพิ่งโทรมาอะไรอย่างงี้แต่ว่าสว่างเลยสนุกสนุกปะโถเว้ยปะโถเว้ยอยากดูอีกอ่ะดูนี่ด้วยดูไหนไม่ทันทันนินด้วยเลิศขอดูหน่อยนะพี่แปงไหนๆก็มาแล้วไอ้คุ้มว้าวุ้ยทำไมพิกซี่เหรอเขาใส่อ่ะมันมีแคปซูลยาอยู่ใช่ก็เป็นเมลาโทนิน One two three four ไม่ใช่แค่หน้าเธอ One two three four นี่จะไม่ชอบผมกับเธออีกครั้งเลยฝันกินไปนะก็ดีนะกินอีกสักเม็ดจะได้ไม่รู้จะก็ความฝันไว้วันมันคือยาอะไรมันคือเหมือนเป็นฮอร์โมนกินไว้ให้หลับอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ฝันถึงเธออะไรประมาณนี้ถึงเวลา 2-3 ทุ่มปิดไฟโดดกันตีกันอาทูลอันนี้คือฝันแล้วไม่ต้องเสียเวลาจบโอ้สมิวมีผู้หญิงมีผู้หญิงทุกเพลงแดดดีนะจับต้องมีตาสวยมากเธอคือใครหรอกินอีกสักเม็ดจะได้ไม่รู้จักโลกความฝันไว้วันพรุ่งนี้ก็จะมาพบกับเธออีกครั้งแค่อยากจะรีบนอนเมลาโทนินโซได้ได้กินดีมากอยู่เมลาโทนินแกเมลาโทนินกูว่าปั๊บเขาดื่มมาปั๊บเขาเอาอีดอกแค่ฝันเฮ้ยแต่ว่าเพลงดีหมดเลยอ่ะขอบคุณครับแล้วยิ่งอันเนี้ยเอาจริงๆปั๊บถ้าดู MV แล้วแคปภาพมา
สวยเดายังไงก็ไม่เดาไม่ถูกเป็นแรปเปอร์ MV เนี่ยเนื้อป่ะแค่ขับรูปออกไปแบบเป็นแบบว่าน้องแบบว่าเป็นแบบโซโล่ป๊อปเพราะผมชอบพยายามแบบใส่แรปให้มันเข้ากับทุกๆแนวใช่ใช่ไหมมันเป็นร็อกด้วยเป็นป๊อปด้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีดีมากแล้วเนื้อดีเนาะขอบคุณครับเนื้อแต่งมาแบบอยากกินยาเลยอ่ะเก่งนะเป็นเด็กรู้ความสามารถขอบคุณครับขอชื่นชมนะปื้มจังเลยปื้มอ่ะเอ้ยแต่ว่าขอย้อนไหมย้อนได้เพราะว่าเราก็จะรู้จักสมิวตอนแรกเลยในฐานะแบบว่าแชมป์เดอะแรปเปอร์ขอดูหน่อยสิมาขอดูสักหนึ่งโชว์นะอันนี้เป็นรอบลองไฟนอลเพลงนี้ใช่โตมากเลยเนี่ยโตกว่าตอนนี้อีกในเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือ18ปะ18 19 19ฮะ19แล้วบางทีถ้าเราบินได้เหมือนกับนกก็คงไม่ตกลงมาแล้วเจ็บบางทีถ้าความฉลาดกูไม่ติดลบอาจารย์ก็คงไม่เอ็ดบางทีสังคมต้องการให้เก่งให้เพอร์เฟคให้ดีให้เด็ดแต่ถ้าเกิดกูทำได้สุดทุกเรื่องก็คงจะไม่ได้เป็นเราเป็ดบางทีในสงครามมีโลกแต่ก็กลับเอามันมาพลาดที่หลังบางทีพยายามเป็นฮีโร่แต่ก็เป็นสับใหญ่มากชอบฝันบางทีบางคราไม่มีโชคจนเรื่องมันพลิกจากหน้าเป็นหลังแล้วบางทีกูก็ทำในสิ่งที่โง่ที่ผิดไปจากที่คาดที่ฝันจะหากว่าเรามองได้เป็นอะไรที่มันถึงไอ้ที่สั่นเขาไม่สั่นมันขยับหรอเป็นตัวทดลองในห้องแล็บจะอยู่กันตลอดไปแล้วจะหากว่าเราทำทุกอย่างเขาไม่มีเขามาช่วยและไม่มีเขามาขอบใจออกจากปากใครหรือว่าปากคนติดปากฟังมันเล็กๆแต่ก็จะเฮ้ยลุกแล้วว่าไปตากลมคิดแล้วลำบากใจมีบางเล่มก็ให้เราเป็นชั่วโมงมันก็คงจะไม่อาจคงอย่าประหลาดใจความผิดความพลาดมันไม่อาจไปเราไม่ใช่ใส่ผมไปละกันที่ทำไม่ได้ที่มาตรฐานเพราะเป็นมันลุกจะไม่ยอมจำนนอีกต่อไปออกมาหนูจิตทำไม่ได้อย่างปรารถนาเพราะเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรก็ล้มเหลวเพราะเป็นมนุษย์People talking and wanting me to be somebody, but I'm not, and I'm not somebody. I'm a bald god, I'm a human, I know it. ทุกคนต้องมีสักปัญหาที่จนตรอกอยากจะทำได้และก็โรบอทแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์จากคนกูเป็นคนรอแค่เพียงเพราะเราเกิดมามีหนึ่งปากไม่ได้แปลว่าต้องพูดได้ทุกภาษามีหนึ่งสมองกับระบบประสาทไม่ใช่เพราะต้องแก้ได้ทุกปัญหามีเจ้าอยากทุกข์ก็ต้องมีคำสาการอายุต้องไม่ชุดนั้นหนามีความผิดพลาดเป็นเพื่อนวันจะทำได้ทุกเรื่องในทุกเมื่อจะเรียกว่ามนุษย์กันเหรอได้ใครบอกต้องได้ใครบอกต้องห้ามเหนื่อยห้ามร้องไห้ที่ไม่ใช่เทวดาที่มาขอแล้วก็ทำได้ทุกเรื่องจะเป็นร้อยก็มาล้อมไว้แล้วจะไปจะทำผิดจะได้มันง่ายจะอะไรมันก็ลาดมันก็ลามได้คนอะไรมันจะเก่งไม่ทะลึ่งใครจะไปสมบูรณ์แบบอย่างนั้นได้แล้วกูก็ไม่ใช่คนพิเศษหรือว่าเป็นวิสาที่มีคาถาหรือไล่มนต์เพราะขนาดรถยนต์ที่เหล็กที่ทับกับวิสาที่หนาๆยังใกล้จมแล้วจะเอาอะไรกับแค่คนไม่ลืมว่าเราก็แค่คนก็จะเรื่องมันสายจะแก้แล้วมันจะเก็บไปคิดมันก็มีแต่แย่ลงเราก็แค่คนไงPlease understand that I can't do it all. No answer to all of the things that you ask me to solve. Sometimes I ram into walls. There were times that I can't recall. If I can't, I would plan to resolve. I'm a man that can stand and can fall. Only got 10 hands that is all. With a brain that is more, understand me to call. Give me those hard ones. ตลอดกูไม่มาไปรอกเออใช่กูมาชอบกระจอกทำไม่ได้ตลอดกูมันน่าตลกล้มเหลวก็มีชาติจะจอดกันอยู่บ้างต้องมีคนอยู่ข้างๆไปก่อนบางเรื่องมันก็ยากจะตอบเพราะบางคนในมินิมิตที่มันมากกว่าบอดมันต้องมีวันที่ล้มและไม่น่าตลอดมีสภาพที่หอบกูเป็นมนุษย์ไม่ใช่ร่างประกอบมันต้องมีพลังตลอดมันก็ไม่เคยจำได้อย่างที่คาดหวังไม่ใช่คนที่เก่งอะไรที่ว่างฝันไม่ได้เป็นฮีโร่หรือใครที่โผล่ในภาพหนังกูเป็นแค่มนุษย์โง่คนหนึ่งซึ่งน่าขำส่วนเพื่อนพี่ก็เป็นแค่คนหนึ่งที่บ้าช็อตฟิลอีกแล้วมันมาดีๆประเด็นคือฉันกำลังแบบแต่หลังจากดูโชว์นี้จบแล้วฉันกำลังกูนั่งค้างไข่วันนี้คือเราไม่เคยดูรายการนี้ครับเข้าใจปะเปิดโลกพี่อยู่นะอยากกลับไปตามดูผลงานเก่าๆอยู่นะแต่เดือดมากเลยนะเดือดมากเหมือนว่าเราแบบว่ามันมีความแบบ
ปรัชญาอยู่ในนั้นสูงมากอะไรเงี้ยซึ่งถ้านี่ดูคนเดียวนี่กูว่ากูนั่งน้ำตาคอนะเอาจริงแบบเข้าถึงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ด้วยความที่แบบเราไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยช่วงท้ายแล้วอะไรอย่างงี้อยากถามน้องสมิวว่าความเป็นแรปเปอร์ในตัวเราเนี่ยมันเริ่มต้นตอนนั้นจำได้ไหมว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนผมเริ่มตั้งแต่คือผมเริ่มมาการฟังเพลงผมเริ่มมาจากเพลงแรปอยู่แล้วตั้งแต่ม.ต้นเลยม.1 ม.2 คือผมฟังเพลงแรปต่างประเทศแบบ Eminem Drake อะไรอย่างงี้ตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จนถึงประมาณม.3 ม.4 อะไรอย่างงี้ครับถึงเพิ่งมารู้ว่าในไทยมันก็มีแรปมีรายการ The Rapper มีอะไรอย่างงี้เลยลองส่งเข้าประกวดดูสิ่งเริ่มต้นเลยที่เราแบบแต่งแรปขึ้นมาเราหยิบเรื่องอะไรมาแต่งส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอะไรอย่างงี้ฮะอาจจะด้วยที่ว่าเราไม่มีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คนรีเลทหรือว่าอยากจะเล่าเยอะด้วยใช่ฮะผมก็จะหยิบเรื่องแบบเรื่องที่เห็นได้ไม่ว่าจะเรื่องสังคมหรืออะไรอย่างนี้ก็เอามาถ้าเป็นในรายการก็จะเห็นอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเพลงก็คือผมก็คงแบบลองพยายามสวมบทบาทตัวเองไปเป็นตัวละครหรือในหนังหรือในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ล่ะน้องสมิวสนใจครับตอนนี้สนใจอะไรอยู่บ้างในหัวอะไรเงี้ยเยอะมากพี่เยอะมากผมไม่สามารถพูดออกมาได้หมดเลยเยอะมากๆจริงๆใช่ครับเพลงก็เลยออกมาเยอะมากๆเยอะมากน้องเป็นคนมีของอ่ะจริงๆพี่ว่าด้วยความสนุกของการทำงานป่ะเวลาเราไปเจออะไรที่มันรู้สึกว่าแบบชี้อันนี้เจ๋งว่ะใช่ใช่เพลงหมดเลยใช่ครับมันเลยแบบออกมาเป็นไอเดียได้เยอะแยะมากใช่ครับพี่แบบบางทีผมกลับบ้านเงี้ยนั่งรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหมือนได้ยินอะไรหรือว่าคิดอะไรออกอ่ะผมก็คือเปิดโทรศัพท์มาอัดอยู่ตรงนั้นเลยใช่แล้วระหว่างอัดก็คือต้องมองซ้ายมองขวาด้วยเพราะคนก็จะมองว่าแบบนี่มันคือทำอะไรอยู่นี่คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเธอคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะไม่งั้นถ้ากลับมาบ้านแล้วมันจะลืมในขณะที่วัยพวกเราอ่ะต้องปลุกขึ้นตัววันนี้จะต้องแอคทีฟแค่ลุกขึ้นจะไปเรียนยังยากเลยเอ้ยแต่ตอนนี้น้องอายุ20แสดงว่ายังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมใช่หนูเรียนอะไรอยู่ลูกตอนเนี้ยอยู่วิศวะจุฬาครับผมแล้วน้องบอกว่าตัวเองไม่เก่งเรียนสาขาอะไรอ่ะชีวานาโนครับไม่เก่งไม่เก่งหนูไม่ใช่เป็ดละลูกเดี๋ยวคือเอ็กซ์เพิร์ทเอาทูบกับเทียนมาไหว้น้องไม่มาบูชาเฮ้ยเรียนทำไมเข้าวิทย์วะอีกส่วนหนึ่งของเราหรออะไรยังไงครับเพราะว่าผมชอบวิชาแบบการคำนวณชอบวิทยาศาสตร์ชอบอะไรอย่างนี้อยู่เลยด้วยหนูมีอะไรไม่ชอบอีกไหมหนูจะเป็นหมดเลยไม่ได้บ้างอ่ะตอนนี้อย่าพาดอ่ะชีวะอะไรนะชีวะอะไรนะชีวานาโนครับชีวานาโนจะไม่ให้แม่พ่อกูดูเทปเยอะจะโดนเปรียบเทียบดูที่รูปปั้นนั้นน่ะครบทุกศาสตร์แล้วนะวิทยาศิลป์นะศาสตร์และศิลป์เนาะหนูเชื่อศิลปศาสตร์นะไอ้ครบแล้วแบ่งเวลายังไงอันนี้ขอเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหน่อยหลายๆคนเนาะก็อยู่เรียนมหาลัยอยู่ก็รู้สึกว่าแค่เรียนอย่างเดียวกูก็เอาชีทไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยแบ่งเวลายังไงบ้างคือเอาจริงๆถามว่ายากไหมก็คือตอนนี้ผมก็ยังลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คือคงเป็นแบบ prioritize แบบให้ความสำคัญกับจัดอันดับใช่จัดอันดับให้ความสำคัญของแต่ละอย่างอะไรเงี้ยสู้นะเหมือนพี่แต่ตอนนี้พี่ก็จะลำดับแยกคำสำคัญกับลีดที่หนึ่งตอนเรียนละครเวทีกิจกรรมที่หนึ่งละครเวทีที่สองเรื่องเรียนล่ะท้ายแต่อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับเอาสมิวเป็นแบบอย่างค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสมิวเนาะแล้ววันนี้มารีแอคชั่นเป็นไงบ้างโอ้ก็สนุกมากปกติน่าจะไม่ค่อยคุ้นชินกับวงการเลยคือพวกพี่แบบ energy ล้นกันมากครับตามไม่ทันแล้วแต่ว่าสนุกมันมากๆใช่พี่พีคมีอะไรนะเมื่อกี้ไม่แต่ว่าก่อนไปอยากจะแบบคือฉันรู้จักน้องจาก TikTok ไงครับมันจะมีมันจะมีคลิปที่น้องไปดูเอทเขาชื่ออะไรใช่ครับผมไปดูเอท challenge เพลงของฝรั่งเพลง Not a Home เออคือแบบว่าเหมือนเขาจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาก็จะร้องเพลงมาแล้วเขาก็จะมีแบบบีทให้คนมาดูเอทมาร้องเอออะไรอย่างนี้แล้วคลิปนั้นเป็นไวรัลเหรอไวรัลมึงกี่คนแล้วนะหมายถึงว่าแบบยอดเอ็นเกจเท่าไหร่ถ้าคลิปผมน่าจะรวมๆกันในหลายคลิปน่าจะ10กว่าล้านบน TikTok มึงอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ามึงไม่รู้ว่าคือน้องอ่ะลองถ้างั้นอยากจะแบบฟังโสดได้ไหมจำได้ไหมยังจำได้ไหมท่อนผมแล้วกันท่อนผมแล้วกันมันจะร้องประมาณแบบ
Tell me all the reasons that you walked out of the door ได้ยังทั้งที่ทุกคืนยังมีเสียงเธอก็นอนให้ฟังวันนี้ฉันยังไม่พร้อมทั้งนั้นว่ากลางคืนไม่รู้กี่ครั้งนอนดูแต่แชทเดิมๆบนจอซ้ำๆวันนี้แค่ขอได้คุยกับเธออะไรก็ยอมทั้งนั้น I promise not to cry ด้วยว่ามันร้องไม่ยังว่าประมาณนี้ฮะคือเขาจะให้บีทมาใช่จนคือมันเป็นไวรัลจนแบบว่าเหมือนแบบเจ้าของเพลงเขาก็แบบว่าใช่เขาเรียกกลับมาเลยแล้วคือมันทำให้เพลงเขาขึ้นชาร์ตในไทยโอ้โหไม่ก็จริงแล้วเขาแบบลงขอบคุณเลยแล้วหนังน้าโรงจะขึ้นชาร์ตในไทยทำแค่นี้การที่มีสมิวนั่งตรงนี้เอาอะไรมาขึ้นชาร์ตเรายังไม่มีเพลงแม่ครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากผมสมิวจากค่ายโซโฟลก่อนเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากผมแล้วก็จะยังมีพี่โต้ง 2P แล้วก็น็อตทอยที่เป็นศิลปินร่วมในค่ายด้วยครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับก็มีเพจ Facebook สมิวนะครับผมแล้วก็ Instagram its.smil หรือว่า its.smil นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเพลง Drive Thru ครับผมก็สามารถรับฟังได้บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้บน YouTube ช่องของผมเองครับ It's Smil แล้วก็ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับเย้วันนี้ขอบคุณ Smil มากที่ให้เกียรติมารายการของพวกเราหน้าโรงมีมากเลยขอบคุณ Smil ผู้ยิ่งใหญ่ขอฝากแฟนคลับทุกคนค่ะไปติดตามน้องๆกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยนะคะในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมเข้าไปดูเรียกว่าเสพผลงานสมิวกันด้วย และสำคัญกว่านั้นค่ะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ